สวัสดีครับกลับมากับรายการ Dance to You เต้นเป็นของคุณนะครับและ EP นี้คุณอยู่กับอุริรายการครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เป็นพื้นฐานของพื้นฐานของทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นการยืนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วการยืนมีมากกว่า1วิธีพร้อมแล้วไปดูกันเราจะมาเริ่มกันด้วยสิ่งที่เป็นเบสิกและพื้นฐานมากๆเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า close parallel parallel หมายถึงขนานและ close หมายถึงปิดเราจะเริ่มปิดมาตั้งแต่ต้นขาหัวเข่าตะตุ่มและข้อเท้าเป็น close parallel จากนั้นเราจะไปต่อกันที่การเปิดปลายเท้าออกโดยที่ส้นเท้าน่องต้นขาด้านในยังคงหนีบอยู่และเขย่งและวางสิ่งนี้เรียกว่า open parallel เป็นท่าที่3นะครับ open parallel หมายถึงปลายเท้าสองข้างชี้ตรงไปขนานกันเสมอกับหัวไหล่และอันสุดท้ายคือ second ที่ปลายเท้าหันออกทั้งสองข้างจากนั้นปิดกลับเข้ามาใหม่ที่ open parallel first และ close ทุกครั้งที่ทำ close parallel และ first ให้แน่ใจว่าเท้าของเราชิดติดกันต้นขาหนีบนะครับลองทำเป็น exercise ด้วยการฝึกต้นขาเริ่มด้วยการยืน close parallel และย่อเข่าลงโดยที่เข่าสองข้างไม่แตกออกจากกันยังหนีบอยู่เสมอกันจากนั้น flex ปลายเท้าขึ้นส่วนสูงไม่เปลี่ยนและยืนและวางอีกทีนะครับเป็น one two three four one two three four และเปิดปลายเท้าออกไปที่ one หัวเข่าเปิดออกทั้งสองข้างหลังตรงและส่วนสูงไม่เปลี่ยน two three four อีกทีนะครับ one two three four ไปต่อกันที่ open parallelปลายเท้าสองข้างชี้ไปข้างหน้าเหมือนกันกับที่หัวเข่าชี้ไปด้านหน้าเช่นกันเฟล็กขึ้นส่วนสูงไม่เปลี่ยน2 3 4และ1 2 3 4จากนั้นเปลี่ยนจาก open parallel เป็น first step 1 2 3 4แล้วลองมาทำกับเพลงกันดูนะจ๊ะLet's try 5 6 7 8 then 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1two, three, four, and go one, two, three, four, five, six, seven, eight, and one, two, three, four, and five, six, seven, eight, and one, two, three, four, and five, six, seven, eight, and one, two, three, four.และนี่ก็คือเบสิกท่าเท้าง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถเอาฝึกด้วยตัวเองได้นอกจากได้ฝึกท่าเท้าแต่ละท่าแล้วเรายังได้รีเช็คผลังและกล้ามเนื้อหน้าท้องตัวเองด้วยว่าอยู่ในโพสิชันที่ตรงไหมสิ่งแรกๆที่นักเต้นควรคำนึงถึงคือการยืนนะครับและ EP หน้าเราจะมีอะไรมาฝากกันกับ Dance to You เต้นเป็นของคุณอย่าลืมติดตามใครดูผ่าน Facebook อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแล้วใครดูผ่าน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ด้วยขอบคุณครับ